แน่นอนอย่างที่เราเน้นย้ำไปนะครับหลักๆเลยเนี่ยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุก็จะมีอันที่1ขับรถเร็วอันที่2ก็คือเรื่องของดื่มแล้วขับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เครือข่ายรถอุบัติเหตุเนี่ยเขาออกรณรงค์สงกรานวิถีไทยดื่มไม่ขับ2,567คือเน้นย้ําเลยเนะฮะว่าไม่ใช่เมาไม่ขับนะดื่มไม่ขับไม่ว่าคุณจะเมาหรือไม่เมาก็ตามถ้าดื่มเนี่ยอย่าไปขับรวมถึงอย่าขายน้ําเมาให้กับเยาวชนด้วยเพราะว่า ข้อมูลจากสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ยนะเจอคนที่ดื่มแล้วขับได้ได,ได้รับปัดเจ็บเนี่ยเป็นเยาว,วชนที่อายุต่ำกว่า20ปีมากถึง500คนนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอให้ผู้ปกครองเนี่ยออกมาทําหน้าที่ห้ามปรามเยาว,วชนคนในครอบครัวให้ดื่มยาขับในช่วงสงกรานต์นี้ด้วยครับ ไปดูภาพเหตุการณ์ที่คุณพรหม,มินกันทิยะนะครับผู้อำนวยการสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุหรือว่าสคอ,อ,อเขาเดินทางพบสื่อมวลชนแล้วก็มาที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ของเราด้วยนะครับเพื่อขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะส่งผลต่อสมองและการตัดสินใจดื่มเข้าไปก็ทําให้เกิดความคึกขนองขาดสติ จนในที่สุดก็นําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียตามมาซึ่งทั้ง2หน่วยงานอย่างสอคอ,อ,อแล้วก็สอสอส,อส,อส,อสอเขาร่วมกันผลิตสปอตรณรงค์สื่อสารภายใต้แคมเปญดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยดื่มเหล้าเมาถึงสมองรวมทั้งสารพลังภาคีเครือข่ายรณรงค์ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยนะครับเน้นย้ยำมาตรการดูแลความปลอดภัยทางท้องถนนให้ตรวจแอลกอฮอล์ทุกครั้งในจุดที่เกิดอุบัติเหตุ เน้นย้ำห้ามขายแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนและถ้าพบเด็กเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มแล้วขับเนี่ยต้องสอบสวนไปถึงร้านค้าเลยนะครับและรายงานพฤติกรรมกระทำความผิดผ่านทาง Facebook ของมูล,ลนิธิเมาไม่ขับเพื่อดำเนินการลงโทษตามกฎหมายซึ่งถ้ามีการทำผิดซ้ำใน2ปีเนี่ยจะต้องมีการรับโทษปรับแล้วก็จำคุกทันทีด้วย นอกจากนี้ส่งเสริมให้ทางชุมชนลงพื้นที่ไปตรวจไปเตือนพี่น้องในชุมชนไม่ให้ดื่มแล้วขับขี่เพิ่มเติมจากการตั้งด่านขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลกระตุ้นเตือนผ่านหอกระจายข่าวทุกเช้าและเรียกร้องให้คนในครอบครัวครับออกมาช่วยกันทำหน้าที่ตักเตือนห้ามปรามหลังจากพบว่าผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุสงกรานส่วนใหญ่เนี่ยเสียชีวิตใกล้บ้านในรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะลองฟังเสียงดูครับบทการอีกปรากฏการหนึ่งก็คือ เล่นน้ําจากจุดที่หนึ่งแล้วไปจุดที่สองไปจุดที่สามเนื่องจากกิจกรรมมันเยอะยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเสี่ยงเท่านั้นครับแล้วที่ผ่านมาถ้าเกิดมีการเปิดท้ายกระบะมีการนั่งขอบท้ายอันนี้จะสร้างอันตรายอย่างใหญ่หลวงมีปรากฏการการเทกระจาดเกิดทุกปีนะก็อยากให้ประชาชนทุกคนได้พึงระวังนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่อยู่ที่บ้านออกมาทําหน้าที่ได้แล้วครับเนื่องจากว่า ท่านจะเข้าใจและรู้ดีกว่าผมว่าในครอบครัวท่านมีใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้ฉลองอยู่กับบ้านครับจะปลอดภัยมากที่สุดครับคือทางผู้อำนวยการสคอ,อเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่ากังวลกังวลว่าสงกรานต์ปีนี้จํานวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเพิ่มยิ่งกว่าปีที่แล้วถามว่าปีที่แล้วเท่าไหร่บาดเจ็บกว่า2,200นอคนคุณผู้ชมแล้วเสียชีวิตไปมากกว่า260คนนะครับ ที่เขากังวลปีนี้มากกว่าปีที่แล้วเนี่ยเพราะเขาบอกว่าปีนี้หลายพื้นที่จัดงานยาวหลายวันแล้วก็บางโซนก็มีการขยายเวลาปิดผับเป็นตีสี่ประกอบกับปีนี้อากาศร้อนจัดเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายอ่ะมันจะเกิดอาการขาดน้ํ mm. เา,กา,า mm. เกิดอาการวูบหรือว่าหลับในได้ง่ายยิ่งขึ้น mm. เพราะฉะนั้นเน้นย้ำหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ที่มันจะยิ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำนะครับรวมถึงตรวจสอบสภาพรถ ยางล้อของรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาเน้นมากเพราะว่าเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับต้องตรวจให้สมบูรณ์รวมถึงต้องสวงมหมวกนิรภัยด้วยสําคัญที่สุดย้ําอีกครั้งก็คือดื่มไม่ขับเพื่อรถอุบัติเหตุครับเมื่อกี้น้องพิชบอกว่าสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงของสงกรานเนี่ยส่วนใหญ่เสียชีวิต ไกลบ้านใช่ค่ะรัศมีเนี่ยไม่เกิน5กิโลเมตรและส่วนใหญ่ในช่วงสงกรานหรือว่าตามงานเทศกาลต่างๆอัตราการเสียชีวิตเนี่ยนะไม่ใช่เกิดจากถนนสายหลักนะเป็นถนนสายรองค่ะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านต่างๆเพราะอะไรไหมคะขี่จักรยานค่ะบอกว่าไปแค่นี้เองไอ้แค่นี้เองแต่ว่าไม่สวมหมวกกันน็อกนี่แหละค่ะประมาทใช่ค่ะพอเกิดอุบัติเหตุมันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้อันนี้ฝากกันไว้ด้วยนะคะ